พระเจ้ามังระมีดำริว่าสมควรที่จะสารต่อพระราชปณิธานของพระเจ้าวรองพยาผู้เป็นบิดาในการโจมตีพิชิตกรุงศรีอยุธยา พระเจ้ามังระจึงมีพระราชะองค์การให้เนเมียวสีหาบดีผู้มีมารดาเป็นชาวล้านนานั้นนำทัพจำนวนสองหมื่นคนยกออกไปในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2307เพื่อปราบกบฏล้านนาเข้ายึดเมืองล้านช้างแล้วลงไปตีกรุงศรีอยุธยาในคราวเดียวเนเมียวสีหาบดียกทัพเข้าโจมตีนายแสนขวางที่ดอนมูลเชียงแสนและแสนขวางเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ถูกทับอังวะปราบล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วเนเมียวสีหาบดีจึงโจมตีเมืองลำปางสังหารเท้าลิ้นการตั้งเจ้าฟ้าชายแก้วบุตรของนานทิพช้างขึ้นเป็นเจ้าเมืองลำปางคนใหม่เป็นเมืองขึ้นของอังวะจากนั้นเนเมียวสิหาบดีจึงโจมตีเมืองลำพูน